พี่เจ๊ไอชาตรีมันผิดที่มันด่ามึงแรงไปแต่มึงก็ไม่มีสิทธิ์โกรธมันนะเว้ยเพราะที่มึงด่ามันเนี่ยก็แรงเหมือนกันใช่แรงอะไรวะกูด่ามันขำๆเหมือนทุกทีป่ะแล้วกูขำกับมึงตอนไหนฮะพอมึงมานั่งนี่เลยนั่งแต่มึงจะนั่งเอียงเพื่อนั่งตรงๆตั้งสติมึงสองตัวฟังกูปกติเวลามึงสองตัวด่ากันนะเว้ยมันก็แค่หยอกๆโดยที่มึงไม่ได้เอาความรู้สึกจริงๆของอีกฝ่ายมาเกี่ยวด้วยแต่ตอนนี้มึงรู้ใช่ไหมว่าไอ้เจ๊เนี่ยมันคาดหวังให้บอลเนี่ยมาทำเซอร์ไพรส์มันอะแล้วพอความรู้สึกจริงๆมาด่ากันนะเว้ยจากที่มีคิดว่ามึงด่ากันเล่นๆขำๆเนี่ยมันก็โกรธกันจริงจนได้อะเวลามึงจะด่ามึงจะเล่นอะไรกันนะเว้ยมึงดูอารมณ์เพื่อนด้วยว่าเพื่อนอารมณ์ไหนคนเรามันมีจุดเซนซิทีฟกับทุกคนนะเว้ยใช่มึงก็รู้ว่ากูเสียใจเรื่องที่มังกรไม่ยอมเซอร์ไพรส์กูอ่ะมึงก็ข่มกูอยู่ได้เอ้าก็มึงกับกูยังข่มกันเล่นๆกลับไปกลับมาอยู่เลยอ่ะใครจะไม่คิดจะบอกว่ามึงจะเซนซิทีฟขึ้นมากูถึงบอกมึงไงมึงจะพูดอะไรเนี่ยมึงดูอารมณ์เพื่อนก่อนนะไม่ใช่ว่าสนิทกันแล้วก็อยากจะพูดอะไรก็พูดยิ่งเราสนิทกันขนาดนี้นะเว้ยเราต้องคลายความรู้สึกกันดิวะใช่มึงก็กอดกูใช่ป่ะเวลากูด่ามึงก็ควายเยอะๆอ่ะก็มีบ้างอ่ะแต่มึงก็รู้ใช่ป่ะว่าเวลาที่กูด่ามึงก็ควายอ่ะกูไม่ได้หมายความว่ามึงเป็นควายนะเว้ยกูรู้แต่มึงก็รู้ใช่ไหมว่าเวลากูด่ามึงว่าแรดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยกูไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงอ่ะกูก็รู้รู้ก็ห้ามโกรธได้แล้วเลิกได้แล้วโกรธเนี่ยจะงอนทำไมอีปั๊บผัวไปปั๊บผัวมาเนี่ยก็รับเล่นๆไม่รับเพื่อนหนูมันได้แล้วนะนะจ๊ะนะจ๊ะกูไม่ได้งอนมึงหรอกกูงอนผัวกูนอนถ้าพูดอ้อมๆหนูพูดตรงๆทำไมผัวกูไม่เข้าใจเลยวะกูต้องการอะไรทำไมไม่ฉลาดเหมือนผัวอิชิต้ามึงเลยอ่ะถ้าเรื่องไอ้บอมนะเว้ยเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังเพราะกูคุยกับมันมาแล้วว่าไงเพื่อนรักตั้มอย่าบอกนะเว้ยนกเขาของมึงไม่ขันไอ้บอมกูไม่มีปัญหาเรื่องนี้นกเขากูนะเว้ยขันนี่กว่ากับแจ้ขันตอนเช้าอีกเห็นป่ะไม่ต้องห่วงกูเรื่องนี้เลยมึงดีกว่ากูถามมึงจริงเหอะมึงไม่รู้จริงเหรอว่าไอ้เจ๊โกงเรื่องอะไรกูไม่รู้จริงไอ้ตั้มก็ไอ้เจ๊บอกว่าอยากมีความรู้สึกอยู่ท่ามกลางไข่มุกอันดามันกูก็เลยซื้อชาไข่มุกร้านอันดามันให้มันกินกินเข้าไปนะเว้ยรับรองว่าอยู่ท่ามกลางความรู้สึกไข่มุกอันดามันตั้งแต่ลิ้นเนี่ยจะลำไส้ใหญ่เลยนะเว้ยมึงควรตีเหรอวะเพราะถ้าเล่นแค่นี้มึงไม่รู้นะเว้ยไอ้บอมมังกรมังกรเนี่ยมันต้องไปเล่ามึงกลับไปเป็นตัวเงินตัวทองเหมือนเดิมดีกว่าโอ้ยตั้มมึงพูดแรงมากอ่ะมึงพูดกับเพื่อนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้นี่ตั้มทำไมกูจะไม่รู้ว่าไอ้เจ๊อยากได้อะไรไม่ใช่แค่เรื่องไข่มุกอันดามันนะเว้ยยังมีเรื่องไอ้สเตตัสน้ำหอมกูก็รู้ถ้ามึงรู้แล้วมึงไปซื้อให้มันวะฮะกูจะซื้อให้มันทำไมในเมื่อมันไม่อยากได้จริงๆอ่ะนี่ไอ้ตั้มไอ้เจ๊เนี่ยมันแค่ต้องการเอาชนะไอ้ชีต้าเท่านั้นเองถ้ากูซื้อให้ทุกอย่างตามที่ไอ้เจ๊ต้องการเนี่ยถ้ากับว่ากูสปอยไอ้เจ๊แข่งไอ้ชีต้าไม่มีวันจบวันสิ้นแล้วของที่กูซื้อให้เนี่ยมันจะมีค่าอะไรวะฮะเออว่ะถ้ามึงคิดได้แบบนี้นะเว้ยกูบอกเลยมึงไม่ใช่ตัวเงินตัวทองละมึงเป็นมังกรแล้วเว้ยเพื่อนนี่มึงชมกูใช่ไหมเนี่ยชมดิวะไอ้ตั้มกูจะบอกมึงให้เลยนะมึงไม่ต้องห่วงอะไรเรื่องไอ้เจ๊อะยังไงกูไล่ไอ้เจ๊แล้วกูก็มีวิธีดูแลไอ้เจ๊ในแบบฉบับของกูทีนี้มึงเข้าใจยังว่าทำไมบอมถึงไปซื้อของที่มึงบอกว่ามึงอยากได้มาเซอร์ไพรส์มึงอะ
ผัวกลัวโซคลีว่าฉลาดมากๆเลยอยากจะสั่งสอนเมียไม่อยากให้เมียนิสัยเสียน่ารักที่สุดเลยอ่ะเหมือนผัวมึงเลยชิต้าง้อไม่มีสมองไร้การศึกษาแหมอีผัวฉลาดจ้าอีผัวมีสมองเลยลืมนะครับว่าผัวเป็นคนไม่ได้เป็นตัวเงินตัวทองอย่างกับผัวมึงพอเดี๋ยวกูมึงสอนไม่อยากหยกมึงเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยที่มึงซีเรียสอะไรเนี่ยฮะกูก็กัดใจขำๆตำสาเพื่อนไงไม่ได้โกรธกันซะหน่อยเนาะอีเจนเนาะใช่โอ้ยคิดมากเลยอ่ะอีต้าคือเขาหยอกเอิญกันจริงกูว่านะเว้ยเลิกคบมันดีกว่าเพราะมันคนดีเกินไปคบเราไม่ได้หรอกว้าเฮ้ยเราเหลือแค่2คนก็เป็นแบบ2ทหารเสือก็พอเออเลิกก็คิดดีไว้พวกกลุ่มคนกลุ่มน้อยในสังคมแต่ไปคบอย่าไปคบโอ้โหโอ้ยอยู่กันครบเลยนะเพื่อนๆแต่พวกมึงมาห้องเมียกูทำไมเนี่ยฮะใช่มาทำไมอ่ะกลับกลับกันไปเซ่ผัวเมียเขาจะได้กลับทำความใจกันโอ้โหอีนี่แหมน่าครบมากเลยนะคนอย่างมึงเนี่ยพอผัวมาปุ๊บก็ไล่เพื่อนอย่างกับหมูกับหมาไปเถอะผัวเรากลับห้องเรากันเถอะเดี๋ยวนี่เอาปูไปกินด้วยปูแต่แกะเองนะเว้ยส่วนน้ำหงสุดที่รักนี่มานั่งนี่จ้ะไอ้เล็กนี่ไปผัวกูมาแล้วไปมังกรเนี่ยแกะให้เรียบร้อยแล้วจ้าเพราะมังกรรู้ว่าน้องหงเนี่ยไม่ชอบแกะปูแต่ชอบแกะมังกรขอน้องขอบคุณใจที่สุดเลยอ่ะดูจากแม้กระทั่งปูไม่ชอบแกะปูกินเองไปแล้วว่ามีคนบางคนอ่ะต้องอยู่แกะปูกินเองอิจฉาปะล่ะมึงรู้กูอิจฉาเหรอคนอย่างกูอ่ะมีคนช่วยเว้ยต่อให้ผัวตัวจริงของกูนะเขาจะไม่อยู่ใช่ไหมแต่ว่ากูก็มีผัวมโนของกูคอยแกะให้ทุกครั้งเลยเดี๋ยวจ้าผัวไปแกะกูให้เมียกินนะจ้าโอ้ยโอ้ยนี่เมียก็ทำให้ทุกที่อ่ะนั่งของจ้าเอาอะไรดีจ้าอันนินดีกว่าอ่ะดุ๊บหมดยังไงชิ้นใหญ่อัมมัมนอนนะแต่งตอนให้แฟนแกะให้ด้วยตอนที่นี่นะจิตใจไม่จ้าอัมอร่อยมากหวานมากเลยจ้าเช็ดปากนิดนึงนะYeah.